สวัสดีทุกท่านนะเขาคนจีนเขาสปอร์ตจีนชนะนะครับชนะเงินชอชัยชนะนะครับไปในยกที่3นะครับ2ยกแรกที่ทำเข้าคุณน้องเนี่ยดูไม่ค่อยดีนะแต่ว่าพอช่วยยกสามนี่เหมือนทางด้านศิลาเงินนี่การตกนะครับก็โดนหมัดล็อกเลยนะครับเดี๋ยวให้ทางด้านศิลาเงินเข้าไปพักก่อนนะครับขึ้นมาเป็นต่อเลยนะเดี๋ยวสรุปผลให้ฟังอีกรอบนะทางด้านชิงมงเอวัสปอร์ตยิมชนะน็อกทางด้านศิลาเงินชอชัยชนะไปยกที่3ครับเดี๋ยวรอดูบรรยากาศหลังเกมสักครู่ครับเดี๋ยวคนขอถ่ายรูปนะตอนนี้เป็นซุปตาร์แล้วชิ้นชิ้นมงชิ้นมงพี่เดียมพี่เดียมเดียมชิ้นมงกดเล่นสกิทไทยได้ไหมสกิทไทยนิดหน่อยยังเป็นรอได้อยู่หมัดหรือเข่าไม่เก็บตัวหมัดหรือเข่าใช่ไหมเข่าไหนโซนี้โบนี่เลยโอ้ไม่ได้เกิดเลยไม่ได้เกิดญี่ปุ่นนะถ้าอดอายุอ่อนฮะ18 18พูดภาษาไทยได้นะอยู่เมืองไหนเนี่ยฮะอยู่ประเทศญี่ปุ่นเจแปนอยู่เจแปนนะใช่เหรอในเมืองเชียงของโตเกียวโตเกียวใช่ไหมโตเกียวก็ได้ฮะอ๋ออยู่โกฮาม่าโอเคโอ้อยู่เวลิเกิดเลยอ่ะไหนๆพอใครพูดภาษาตะโกนให้เป็นโอ้นี่รับอีกทีใช่ไหมใครพูดภาษาไทยได้บ้างอ่ะเป็นไงบ้างมั่นใจอ่ะมาเข้ามาหน่อยนึงพี่เข้ามาหน่อยนึงเป็นไงบ้างวันนี้เขามั่นใจน็อกไหมเนี่ยอ่ะมั่นใจครับมั่นใจก่อนทุกมั่นใจเลยใช่ไหมโอ้ชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยชนะมากี่ครั้งแล้วชนะมาตลอดมา3ปีไม่ได้ใช่โอ้เพิ่งติดโควิดเพิ่งมาชกใช่มั้ยเพิ่งมาชกที่ไทย3ปีแล้ว3ปีแล้วไม่ได้มาชกแต่ครบก่อน3ปีเนี่ยเขาชนะมากี่ครั้งชนะตลอดเลยชนะตลอดเลยไม่ใช่โอ้โหเป็นไงบ้างเขามาชกครั้งนี้แล้วเขาเป็นไงบ้างเขาตั้งอะไรยังไงบ้างตั้งใจมากครับซ้อม2เดือนเต็มต่อ15ยกสุดท้ายที่ไหนที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่ไทยที่ญี่ปุ่นเหรอแล้วก็มีประกรณ์ใจปั๊มแล้วก็มีไก่โจ้ครับคณะคอยดูแลคอยเทียบเข้มงวดครับนี่ครับคุณนักการว่านักสุขนี่ก็คือนักการว่านักสุขหน้าค่ายที่หน้าค่ายที่ญี่ปุ่นนะครับผมเขาชอบเหมือนใครเขาอยากจะได้แชมป์รุ่นไหนอะไรยังไงรุ่นไหนที่เขาคิดว่าเขาชอบได้ดีที่สุดน่าจะ130ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีตัวสู้แล้วใช่ไหมพี่ตรงไหนเดี๋ยวทำกระดูกก่อนทำกระดูกก่อนใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับเอาให้เขาปกรณ์เทรนเยอะๆก่อนนี้โอ้เอ้าครับให้เขาพูดความรู้สึกวันนี้หน่อยเอ้าเขาชนะวันนี้นะต้องเชื่อว่าคาตาลาโดชิดีใจมากโอ้ดีใจมากนะโอ้เยี่ยมมากเลยนะวันนี้อ่ะไม่ได้ขึ้นโอเคเยี่ยมโอเคครับทีมผู้ที่2ครับทางด้านชิมงเอวาสปอร์ตยิมนะครับวันนี้ชนะน็อกทางด้านศิลาเงินชอชัยชนะนะครับไปในยกที่3นะครับคุณเบิร์ดบุรีรัมย์นะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2โดยรวมนะว่าคู่พอดีว่าทางด้านมุมแดงนี่สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้าห้องแต่งตัวเข้า
อันนี้มีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมที่3ให้ดูอีกรอบนะ